เริ่มต้นจากอะไรดีเส้นใหญ่สิโอ้เส้นใหญ่กระชายปลูกเองนี่มันก็อย่างนี้แหละใช่เป็นหัวเล็กๆเราปลูกเองเราก็ชื่นใจนะใช่กินมันทั้งเปลือกอย่างนี้เลยเราใส่ของที่มันสุกยากๆเข้าไปก่อนอุ้ยกระโดดแต่เส้นมาใหม่ๆนี่ก็ใช้ได้เลยแต่เขานิ่มมาอยู่แล้วหอมกลิ่นกระชายนะหอมค่ะนี่กลิ่นหอมแบบนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเอาละวันเสาร์นี้มาพบกันอีกแล้วกับรายการยอดเชฟไทยครับเช้าๆแบบนี้10โมงเช้าเสาร์นี้ก็เจอกับลูกสาวครับปูเป้วันนี้ทำอะไรลูกวันนี้มาทำเมนูเส้นใหญ่ผัดขี้เมาเส้นใหญ่ผัดขี้เมาเส้นใหญ่เส้นใหญ่ผัดขี้เมาเส้นใหญ่ผัดขี้เมามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็จะบอกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ท่านผู้ชมครับแล้วกด Subscribe พวกเราด้วยเราจะได้เห็นกันทั้งหมดเวลาเดียวกันแล้วก็จะมีเสียงเตือนด้วยว่ามาแล้วนะนะครับมาเป็นเพื่อนกันครับบางครั้งก็เข้าไปดูนะครับใครคอมเมนต์นะบางทีป้าก็เข้าไปดูเหมือนกันกดถูกใจตอบไม่ไหวให้แอดมินช่วยตอบแล้วกันนะครับแต่ก็เข้าไปดูนะครับใครเขียนอะไรมาก็พยายามจะเข้าไปดูเยอะๆครับเอาละมาถึงเมนูเส้นใหญ่ผัดขี้เมานะคะเริ่มต้นจากอะไรดีเส้นใหญ่สิโอ้เส้นใหญ่เริ่มต้นจากเส้นที่ไหนก็ได้ที่ไหนชอบตรงไหนก็เลือกตรงนั้นไปเส้นใหญ่นะทำไมเขาถึงใช้เส้นใหญ่กันคะส่วนใหญ่หรือว่าเส้นอื่นก็ก๋วยเตี๋ยวผัดก็ชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเส้นใหญ่ผัดขี้เมาแล้วถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดขี้เมาใช้เส้นอื่นเส้นใหญ่เห็นไหมเพราะว่ามันเหมาะที่สุดเส้นหมี่เขาไม่กินเส้นหมี่ผัดขี้เมาเส้นหมี่เขากินผัดกระเฉดนี่ผัดกะปิกระเฉดหมี่กระเฉดอะไรงั้นเออเอาค่ะเส้นใหญ่เอาตามวันนี้ไม่จะชอบใหญ่ชอบเล็กจัดการแล้วกันเราใหญ่แต่ว่ามันเข้าเนื้อเข้าน้ำไงเส้นมันแบนมันได้เก็บรสชาติได้เยอะอ่ะต่อลูกแล้วก็มีเห็ดค่ะวันนี้ไปใช้เป็นชิเมจิกับเห็ดนางฟ้าชิเมจินางฟ้าใช่ค่ะหั่นมาแล้วเรียบร้อยเพิ่มไฟเบอร์นะคะด้วยกระชายค่ะข้าวโพดอ่อนข้าวโพดอ่อนเม็ดพริกไทยพริกไทยอ่อนพริกไทยอ่อนนะคะแต่สำคัญคือหนีไปไม่ได้นะขาดไอ้นี่ไม่ได้นะถ้าผัดขี้เมาผัดขี้เมาต้องมีกระชายนะแล้วก็ใบกะเพราอ่ะลูกต่อนี่ใบกะเพราค่ะแล้วก็มีพริกวันนี้เพิ่มพริก2สีก็จะเป็นพริกหนุ่มกับพริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าแดงใช่เพิ่มสีสันปรุงรสด้วยซอสเห็ดทรงเครื่องค่ะที่เป้ทําในร้านคินาคายคุซีนจริงๆทานคู่กับข้าวก็ได้เป็นเหมือนเห็ดสําเร็จโอ้แต่วันนั้นน่ะได้ทําเส้นใหญ่ผัดขี้เมาให้ป้ากินเนี่ยโอ้โหต้องเอามาบอกท่านผู้ชมเลยว่ามันสุดยอดจริงๆเดี๋ยวมาดูกันนะเมนูนี้เดี๋ยวมาดูกันก็คือในเห็ดทรงเครื่องเนี่ยก็จะมีกระเทียมพริกนะคะขึ้นด้วยกระเทียมพริกผัดให้หอมแล้วก็กับเห็ดหอมค่ะแล้วก็ปรุงรสจริงๆไม่มีเนื้อสัตว์อยู่แล้วไม่มีเนื้อสัตว์อยู่แล้วค่ะอย่างอื่นต่อก็มีน้ำมันหน่อยน้ำมันแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลส่วนอันนี้รสชาติแต่งรสเพิ่มขึ้นมาแค่นี้แต่งรสเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เราก็จะมีน้ำเปล่านิดนึงครับเผื่อเส้นเราเนี่ยใครได้เส้นที่แช่ตู้เย็นก็อาศัยน้ำนิดนึงนะที่จะผัดให้เขาชุ่มขึ้นเริ่มจากการที่เราได้เส้นลูกทำเห็ดค่ะซอยกระชายให้นี่สามอันก็พอมั้งจานเดียวอ่ะพอค่ะนะกระชายกระชายปลูกเองนี่มันก็อย่างนี้แหละใช่เป็นหัวเล็กๆ เราปลูกเองเราก็ชื่นใจนะใช่กินมันทั้งเปลือกอย่างนี้เลยเพราะว่าเรารู้ว่ามันมาจากที่ที่เราตั้งใจปลูกจริงๆแล้วล้างสะอาดจากโคลนจากดินแล้วและดินที่เราปลูกเราก็รู้ด้วยถ้าใครต้องการกระชายที่เคี้ยวแล้วกระชายก็ไม่ต้องซอยอีกเป็นอย่างนี้เลยเป็นแผ่นๆอย่างนี้เลยแต่ก็ไม่ได้ซอยจนฝอยมากๆนะดูกันแว่นเลยนั่นนะค่ะเอ๊ะหนูไปล้างก่อนกระชายนี่หั่นกระชายแบบนี้ต้องรีบหน่อยเพราะว่าไม่มีน้ำแช่เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีโอ้เราต้องเอาน้ำแช่ไหมคะไม่ต้องหรอกเดี๋ยวจัดการแล้วทำงานสองคนกับก๋วยเตี๋ยวจานเดียวนี่แป๊บเดียวเหมือนกดดันไม่ได้กดดันโลกอันนี้เท่านี้นะคะป้าใช่มันจะใช้คนเยอะไปแล้วไม่มันจะใช้เวลามากเกินไปแล้วไงงั้นหนูมันนั่งรอคืองั้นมันขายของไม่ได้นะไปพริกแค่นี้ก็น่าจะพอใช่ไหมค่ะพริกหนุ่มมาลูกเด็ดใบนะได้ใบกะเพรามีไฟให้ฉีกนะคะใช่ฉีกไปเลยนี่โอเคปลาเอาเห็ดหมดไหมคะฮะเอาเห็ดหมดไหมคะเห็ดหมดนะพอแล้วนั่นน่ะแค่นั้นน่ะโอเคปลาก็จะตั้งกระทะแล้วเนี่ยจะผัดแล้วเนี่ยเหลือเด็ดใบกะเพราอีกเดียวถูกไหมใช่ค่ะ
หายใจปุ๊บเสร็จเลยป้าป้าใช่อยากกระพริบตาค่ะลูกค้านั่งรอนี่ทนอะไรไม่ได้นะลูกค้ายิ่งกว่าความอดทนน้อยอีก อยู่ในโลกของร้านอาหารจริงๆนะแล้วยิ่งคนที่กำลังหิวนะโมโหหิวอ่ะเข้ามาในร้านแล้วหิวเนี่ยโอ้โหอันนั้นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ถูกใจในโมโหแต่บ่อยไม่ใช่บ่อยนะแต่ว่าคนที่ทำต้องใจเย็นสุดนะเพราะมีเพรสเชอร์มากมากกว่าเขาหิวเนี่ยบางทีไอ้นั่นก็ไม่ถูกใจนี่ก็ไม่ถูกใจเราต้องทำใจเป็นกลางและใจเย็นๆเอาไว้ลดไฟหน่อยพูดแล้วใจเย็นใจเย็นโอเคเนื่องจากซอสเห็ดเนี่ยปรุงรสเรียบร้อยผัดเรียบร้อยเราก็ไม่ต้องรีบร้อนใส่ซอสเราใส่ของที่มันสุกยากๆเข้าไปก่อนขอน้ำสักหน่อยนี่อุ้ยโอเคจากนั้นก็ซอสนิดหน่อยก่อนเสร็จซอสลงไปเราอยากให้ไอ้ข้าวโพดเราสุกหน่อยก่อนไงพอไหมคะอีกหน่อยเพราะใบพวกนี้ใบมันต้องใส่เยอะพอใส่ปุ๊บมันก็จะเหี่ยวเพิ่มความหอมใส่เห็ดลงไปพริกไทยอ่อนกระชายพริกไทยอ่อนนี่ใช้เวลาในการสุกอยู่ไหมคะจริงๆไม่ต้องให้สุกมากแบบจนที่เรารู้สึกว่ามันจะโอเวอร์คุกนะจริงๆเขาเคี้ยวได้เลยให้มันผ่านความร้อนหน่อยกรุบกรุบใส่เพิ่มหน่อยจริงๆอันนี้เราขั้นตอนการต้องมาปอกกระเทียมเยอะเลยเยอะเลยเนี่ยลองดูสิวิธีนี่ง่ายสุดเลยเดี๋ยวลูกเตรียมชิมได้เลยซอสเห็ดของลูกเอาละพอเห็ดเราเริ่มนุ่มเสร็จแล้วตาก็จะใส่เส้นเราเปิดหูได้ไหมคะได้เปิดหูได้มันก็ผัดใจเย็นๆค่ะไอ้เส้นข้างหลังตอนนี้ถ้าเส้นออกจากตู้เย็นก็ต้องใส่อารมณ์นี้ใช่ไหมคะใช่ค่อยใส่น้ำแต่เส้นมาใหม่ๆนี่ก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยเขานิ่มมาอยู่แล้วเขานิ่มมาอยู่แล้วอันนี้เราก็ใส่น้ำนิดหน่อยแต่สำคัญคืออย่าเพิ่งทำให้เส้นเขาหักเพราะเส้นมันจะแข็งถูกไหมเราหยิบไปหยิบมาเส้นก็จะหักหมดแล้วก็ต้องตะล่อมเอาพริกใส่ลูกโอ้โหอุ้ยกระโดดทีนี้ใบใส่ลูกชิมแล้วเดี๋ยวปรุงรสนะผัดขี้เมาเนี่ยจะแฉะน้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมั่นใจว่าให้แห้งๆอย่างนี้อ่ะลูกชิมดิเอารสไปก่อนชิมตรงไหนก่อนเส้นเล็กๆดูสิเส้นมีรสชาติยังร้อนร้อนไหมได้อีกนิดนึงค่ะได้อ่ะเข้มแล้วเอาซีอิ๊วลงลูกนิดเดียวนะคะโอเคขอน้ำตาลใช้มือได้ไหมคะได้มือลอยทั่วๆนี่โอเคโอเคนะเพราะว่าน่าจะโอเคแล้วโอ้โหกลิ่นหอมมากจัดจ้านหอมกลิ่นกระชายนะหอมค่ะนี่กลิ่นหอมแบบนี้เส้นใหญ่ผัดขี้เมาเห็ดใช่ค่ะเป็นแบบวีแกนนะค่ะเดี๋ยวมาชิมกันครับใช่เส้นใหญ่ผัดขี้เมาเห็ดค่ะใช่เส้นใหญ่เห็ดปวดเลยนะคะนี่ใบกะเพรากระชายเลือกนานนะเพราะตะเกียบมันคีบได้ไม่ทุกอย่างไงแต่อยากจะคีบถ้าใครนึกถึงก๋วยเตี๋ยวผัดขี้เมาเนี่ยรสนั้นเลยกลิ่นนั้น
รสชาตินั้นซึ่งไม่มีน้ำปลาแล้วก็เราใช้เห็ดเป็นโปรตีนหลักใช่ถูกไหมแล้วก็มีความหอมของตัวเห็ดหอมเนี่ยซอสที่มีเห็ดหอมอันนี้อันนี้แหละเส้นใหญ่ผัดขี้เมาที่เราเลือกเส้นใหญ่เพราะว่าเส้นใหญ่เนี่ยผิวสัมผัสดีเพราะมันเป็นผิวสัมผัสเส้นใหญ่มันแบนแล้วเราจะได้รสชาติของซอสเต็มที่ใครชอบเส้นมีก็ไม่เป็นปัญหาเส้นเล็กก็ไม่เป็นปัญหาก็ใช้ซอสแบบนี้ผัดลักษณะเดียวกันแล้วหรือว่าใครชอบข้าวได้ไหมคะก็ได้นะซื้อไปเสร็จแล้วข้าวร้อนๆนะอุ่นอันนี้ให้ร้อนไม่ต้องผัดเขากับข้าวร้อนได้เลยไม่งั้นผัดแล้วเดี๋ยวโอ้โหไม่มีกระทะผัดกระทะติดข้าวติดกระทะโอ้โหยุ่งเอาข้าวร้อนๆเอาอันนี้อุ่นร้อนนิดนึงแล้วก็เคล้าลงไปแล้วก็กินได้เลยอร่อยแน่ถ้าเราอยากจะให้เค็มก็เหยาะซีอิ๊วลงไปแล้วเคล้าๆตอนข้าวร้อนๆนะโอ้โหนี่ก็ใช้ได้แล้วนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งสะดวกมีติดบ้านไว้สบายใช่อร่อยจริงๆถ้าท่านผู้ชมเขาอยากจะได้เนี่ยอธิบายหน่อยในนี้มีอะไรบ้างลูกเบสเป็นกระเทียมพริกนะคะกระเทียมพริกเผ็ดอยู่แล้วเผ็ดอยู่แล้วค่ะเผ็ดอยู่แล้วแล้วก็ปรุงรสพร้อมกับผัดตัวเห็ดหอมลงไปเห็ดหอมลงไปพออยู่ในซอสเนี่ยเขาจะเพิ่มความเข้มข้นหรือความอูมามิโดยธรรมชาติของเหมือนกับเราเนี่ยมารีเนตเขาอยู่กับซอสอยู่แล้วในนี้ก็จะเพิ่มความหอมขึ้นใช่ค่ะที่บอกว่าป๊าบอกว่าคลุกข้าวก็อร่อยหรือว่าผัดกะเพรานะคะเปลี่ยนเป็นผัดกะเพราหรือผัดโหระพาก็ได้ทำได้หลายเมนูค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็ตามเพจที่นาคายคุซีนได้เลยค่ะออเดอร์ได้เลยนะครับค่ะมีตลอดค่ะมีตลอดโอเคได้เอาละนี่แหละครับท่านผู้ชมครับรายการยอดเชฟไทยครับซึ่งมาพบกับท่านผู้ชมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์10โมงเช้านะครับทาง Facebook กับ YouTube นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากันด้วยนะครับผมกับลูกสาวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันพรุ่งนี้10โมงเช้าครับพบกันนะครับกับยอดเชฟไทยครับ YouTube กับ Facebook นะครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ